นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับพบกับรายการคลาสเอนะครับรายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนรู้ของทุกคนในเวลา1นาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับพบกับวิชาการตลาดกับเรื่องแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งกลยุทธ์นี้ครับตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับจากนักการตลาดไม่ว่าจะเป็นทั้งการลอกเลียนแบบการก๊อปปี้นะฮะเทรนหรือแฟชั่นจากต่างประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยนิยมมากเลยในไทยเอาเป็นว่าครับกลยุทธ์นี้จะมีวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวผมให้อาจารย์นัทมาช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังครับคลาส A กับอาจารย์นัทจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาการตลาดกันในหัวข้อแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ที่นิยมไปทั่วโลกครับงั้นวันนี้เราไปดูกันเลยนะครับว่าแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งนั้นมีมูฟเมนต์อย่างไรบ้างสำหรับเทรนด์กระแสแฟชั่นแบ่งออกได้เป็น3ประเภทครับกระแสที่1คือ trickle down ครับเป็นแฟชั่นที่เริ่มมาจากสังคมชั้นสูงแล้วหลังจากนั้นแฟชั่นจะเริ่มแพร่กระจายไปในสังคมอื่นๆเพราะว่าสังคมอื่นๆต้องการดูดีเหมือนสังคมชั้นสูงจึงเริ่มเรียนแบบพฤติกรรมการแต่งตัวเรียนแบบแฟชั่นของชนชั้นสูงทฤษฎีที่2ครับ trickle across สำหรับทฤษฎีนี้เนี่ยชนชั้นทางสังคมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกระแสแฟชั่นแต่อย่างใดแต่เป็นการที่สังคมนึงมีอิทธิพลกับอีกสังคมนึงอย่างเช่นการที่วัยรุ่นไทยแต่งตัวสไตล์เกาหลีทฤษฎีที่3ทฤษฎีสุดท้ายคือ trickle up ทฤษฎีนี้เป็นการที่สังคมชั้นสูงได้รับอิทธิพลทางด้านแฟชั่นจากสังคมชั้นล่างอย่างเช่นการแต่งตัวหรือการทำผมแบบเซอร์ครับถ้าพูดถึงสาวกเกาหลีนะครับผมก็มีเพื่อนเป็นสาวกเกาหลีอยู่หลายคนเหมือนกันแต่ว่ากลยุทธ์นี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ดีและน่าสนใจก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นัทมากๆนะครับที่มาช่วยอธิบายและเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับพวกเราชั่วโมงหน้าครับจะพบกับวิชาอะไรและจะเจอกับอาจารย์ท่านไหนติดตามได้ในคลาสเอครับ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ